โชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับก็สตาร์นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราเสียงดังฟังชัดมากๆเพราะว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาค่ะเพราะในรายการของเรานะคะจะปูพรมเลยสำหรับแขกรับเชิญท่านนี้ที่เขาบอกว่าโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากกับกิติศัพท์ค่ะว้ากล้วยใหญ่ไข่หอมนะคะชายหนุ่มคนนี้ค่ะเขามีกิติศัพท์เลยผู้ชายจูหอมใช่ไหมอันนั่นแหละนะคะแต่พูดให้น่ารักนิดนึงก็น้องชายหอมนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดมจูเขาได้รายการโอ้อย่างนี้เลยก็จะได้รู้ไงว่าหอมจริงหรือหอมโกหกอะไรเงี้ยคือนี่ความอยากส่วนตัวหรือว่าเป็นการพิสูจน์ให้กับผู้ชมดูทำหน้าที่ของการเป็นพิธีกรในวันนี้อ๋อเป็นการทำหน้าที่นะคะด้วยการดมใช้จมูกของโบกัสที่มีประโยชน์นะปกติเนี่ยจะดมหาสิ่งของอยู่แล้วสมมติเราใช้จมูกแล้วเราดุนได้ไหมดุนดุนเลยเอาเลือกเอาระหว่างดุนกับดมจะดุนจะดมคะดมจะดมนะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะจมูกของผู้ชมเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้นะเขามีนามว่าน้องโฟกัสนะฮะโฟกัสกับโบกัสน่าจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะแม่หนูมีผัวแล้วแม่อ๋อมีผัวแล้วเนี่ยน้องโฟกัสเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังที่ทำให้นะฮะสาวเทียมสาวจริงสาวแท้หรือใครก็ได้วันนี้เขาจะมาแท้สาวดมจู่ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดคำยากเมื่อกี้เราจะมาได้ยังไงคือนั่นแหละตามสันดานของเธอเลยละกันไม่ไม่เขาจะมาท้าสาวดมกล้วยโอ้โหดมกล้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่โฟกัสขาไม่ต้องดมน้องโฟกัสก็ได้ดมเล็กซี่ก็ได้ค่ะอ๋อเราจะไม่ได้ใช้ไงดมกล้วยใบนี้ก็ได้อะไรนะเพราะวันนี้ค่ะทุกคนอยากรู้เคล็ดลับความหอมของเคล็ดลับกล้วยหอมเคล็ดลับกล้วยหอมนะใครอยากกล้วยหอมยกมือขึ้นเลยแสดงตัวมาเลยนะฮะหรือว่าใครอยากให้ผู้ชายของตัวเองเนี่ยกล้วยหอมค่ะแสดงตัวมาเลยค่ะแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะมีโอกาสค่ะในการดมกล้วยของน้องโฟกัสด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าชายหนุ่มคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะฮะนี่ไม่ธรรมดาค่ะคือคลิปแต่ละคลิปเนี่ยนะของน้องโฟกัสเนี่ยยอดวิวคนเข้าไปดูเนี่ยล้านกว่าวิวค่ะทำให้ผู้ชายคนนี้ค่ะโด่งดังข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่ากลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะกล้วยใหญ่ไข่หอมนี่คือกิริศัพท์หรือว่าคำขวัญประจำตัวของเขานั่นเองนะนี่คลิปนี้คนดูเป็นล้านเลยนะเขาทำอะไรอ่ะสยะยิ้มมาสยะยิ้มให้ดูเท่านั้นเองแค่นี้เหรอเต้นแค่นี้ค่ะแต่คนดูเป็นล้านค่ะเพราะอะไรเพราะความน่ารักแล้วใช่ทำฟังได้ไหมมีคนดูไหมคะมีเหมือนกันกี่คนคะก็เยอะอยู่แต่น้องโฟกัสนี่ล้านคนล้านวิวเป็นล้านวิวเลยแล้วตอนนี้ทะยานสู่2ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคือวันนี้ค่ะเตรียมจมูกล้างจมูกกันให้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับการพิสูจน์ว่ากล้วยใหญ่ไข่หอมจริงหรือไม่แล้วกล้วยใหญ่นี่เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็เดี๋ยวเราจับจับเลยเหรอจับเอาเดี๋ยวเช็ดมือก่อนใช้การจับเอานะเรื่องของการลวนลามแขกรับเชิญเนี่ยเราสองคนลวนลามอย่างแน่นอนนะคะวันนี้บินระดาไม่มาเราสองคนสามารถทำอะไรก็ได้เราจัดเต็มอยากให้คุณชมนะไปชมคลิปของน้องโฟกัสเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยมีความฟินอย่างไรบ้างหนุ่มคนนี้เคยมอบความฟินให้กับสาวหลายๆคนแล้วนะคะไปชมคลิปกันค่ะทำไมต้องน่ารักอะไรอย่างนี้ล่ะมันมีอย่างนี้อ่ะเริ่มเต้นด้วยเหรอวันนี้เรามาจะมีอยู่โฟกัสเลยครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วมาจีบเลยไม่ได้ใช้แค่เวลาต้องใช้อะครับมันใช้ทางแต่ละได้ด้วยถ้าสมัยดีเลยเดี๋ยวมันจะเป็นประมาณนี้จะเป็นอะไรก็ได้เลยแบบนี้ด้วยเห็นไหมล่ะโอ้ยน้ำไหลแล้วน้ำลายไหลแล้วนะคะเห็นการเขาดีจังเลยเห็นไหมเห็นการรีวิวนะคะเขาเป็นการ
รีวิวเขาอะกันล้างกล้วยข้อมือเนี่ยผ่านการใช้งานบ่อยเมื่อกี้กล้วยใหญ่นะอะไรนะกล้วยใหญ่ไหมคะก็โอเคนะเข้าปากได้พอดีเลยโอ้กล้วยถือว่ากล้วยใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยฟินอย่างแน่นอนเพราะน้องโฟกัสเนี่ยจะมาอยู่ในรายการของเรานะมาพิสูจน์กันว่ากล้วยใหญ่จริงหรือไม่แล้วไข่ของน้องโฟกัสเนี่ยจะหอมจริงหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะแต่อย่าลืมนะกติกาของเรากดไลค์กดแชร์กันไปเลยเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 นะฮะหลังจากนั้นคอมเมนต์มาได้เลยเพราะรายการของเราสตรีมสดสดนะฮะตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงทาง Twitter นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมสดๆได้เช่นกันที่ CS8 Thailand นะคะรวมไปถึง YouTube สตรีมสดเช่นกันค่ะทาง Channel 8 Thailand นะคะและจานลูกกุทีวีคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทั่วโลกและแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยค่ะแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์ Channel 8 Thailand กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้จะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมรับชม Channel 8ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะก็ติดหน้าจอนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราน่ารักมากๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้พิธีกร2คนมีความสุขมากค่ะนะคะหลอดใครหลอดสเปกหลอดใช่มีความสุขมากเลยพอเรา2คนไปเช็ดน้ำแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องโฟกัสนะคะเขาบอกว่าเป็นชายหนุ่มเน็ตไอดอลหนุ่มสุดฟินน้องชายหอมจะหอมจริงหรือไม่กล้วยใหญ่หรือเปล่าช่วงหน้าเบรกนะมีคำตอบกันค่ะขอโชว์ทอสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญคนไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยในสไตล์ของตัวเองสัมผัสเรื่องราวหลากหลายความงดงามของธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีมนต์เสน่ห์ติดตามรับชมสารคดีท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มาสจันเมืองสามอ่าวได้เร็วๆนี้ทางช่อง8ไทยแลนด นะคะอย่างที่เราเกิดตั้งแต่ตอนเลยนะคะว่ามีการหักมุมกันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะตากล้องของเราตอนนี้มือสั่นและตื่นเต้นอย่างมากเลยนะคะนี่เวลาแขกผู้ชายมาตากล้องต้องมือสั่นนี่เหรอมือสั่นและตื่นเต้นนะแต่ถ้าสาวๆมานี่ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าตากล้องเรานี่น่าคิดแล้วนะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเก้าอี้ตัวนี้ที่วางอยู่นะคะเพราะว่าเรารอแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาจริงก็จะทำให้คนไทยทั้งประเทศฟินไปตามๆกันค่ะกลับฉายานะคะกล้วยใหญ่ไข่หอมนั่นคือน้องโฟกัสคุณากรวงศานิกูลค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราในรายการค่ะขอต้อนรับน้องโฟกัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อ่ะยืนโชว์ตัวนิดนึงนะน้องโฟกัสขาสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้มารายการรู้ไหมคะว่าจะต้องถูกลวนลามยังไม่รู้ครับยังไม่รู้แล้วเตรียมมาไงเดี๋ยวตัวเขาหอมจังเลยอ่ะโอ้เริ่มดมแล้วเริ่มดมแล้วอะไรนะพิธีกรเริ่มดมแล้วตัวหอมจังเลยอ่ะแต่หอมจริงเออแหมอยากดมเขาด้วยสิคืออาชญากรนั่งก่อนดีกว่าไหมจะนั่งนะฮะหรือว่าจะเดินเข้ามาเหมือนท่าเต้นในคลิปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้น้องโฟกัสเต้นให้ดูด้วยนะคะแต่อย่าลืมค่ะกติกาของเรานะคะเข้าไปที่ CS8 ค่ะหลังจากนั้นพิมพ์นะคะอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะพูดคุยอะไรกับน้องโฟกัสสามารถเข้ามาพูดคุยได้เลยเพราะตอนนี้น้องนะฮะมาตัวเป็นๆนั่งคุยกันสดๆในรายการของเราเลยตอนนี้นะฮะรู้สึกอย่างไรบ้างกับฉายาที่หลายๆคนเขาขนานนามว่าโฟกัสกล้วยใหญ่ไข่หอมคะตอนแรกก็เขินๆครับตอนแรกก็แบบว่าไม่คิดว่าจะเป็นกล้วยใหญ่ไข่หอมเพราะว่าคนก็ลือกันคำนี้มันมาได้ยังไงถามก่อนดีกว่ามันเป็นคำเหมือนว่าโปรโมทสินค้าด้วยแล้วก็ว่าด้วยการโชว์สินค้าอะไรประมาณนี้ครับนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยก็พุ่งเป้าไปเลยว่าคำว่ากล้วยใหญ่เนี่ยมันหมายถึงตรงนั้นจริงไหมฮะไม่รู้ครับต้องพิสูจน์เดี๋ยววันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเราจะมีการพิสูจน์อย่างแน่นอนนะพิธีกรมีรีนี่เรารู้จักกับเขาคนนี้กันก่อนดีกว่านะครับเป็นใครทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้มีธุรกิจอยู่คือเป็นเจ้าของแบรนด์ของโฟกัสครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านโฟบาร์สองสาขาครับโฟบาร์คืออะไรคะโฟบาร์เป็นธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มที่ประตูน้ำครับกับอีกที่นึงคืออยู่อุดรครับเปิดเร็วๆนี้อ๋อถือว่าเป็นนักธุรกิจนี่ไงโฟบาร์นี่ไงประตูน้ำนี่อยู่ตรงไหนอะคะประตูน้ำอยู่เพชรบุรี29ครับอ๋อก็คือเป็นร้านดิงดังๆใช่ก็ไปดิงกันได้โอ้เลิศแวะเวียนไปได้นะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าน้องก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะปฏิบัติงานเป็นนักธุรกิจหลากหลายอย่างด้วยกันนะคะมาข้อความในคอมเมนต์ก่อนนะคะมีข้อความมาเยอะมากๆเลยนะน่ารักมากๆกัดเขินทำไมกัดดูเขินๆล่ะคะแล้วก็บอกว่าน่ารักหล่อเลยค่ะดูเขินๆนะคะมีโดมตัวไปอีกนะคะมีการหวงกันด้วยนะคะคอมเมนต์บอกมาแล้วฟินเลยแชร์แล้วนะคะรอดูอยู่ค่ะ FC โฟกัสค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้น้องโฟกัสมี FC เยอะมากๆมีแฟนคลับเยอะมากๆเรียกว่าดังข้ามคืนเลยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ช่วงแรกไม่คิดว่ามันจะดังข้ามคืนเป็นการเหมือนเราดื่มอะไรเงี้ยแล้วแบบมีคนแอบถ่ายถ้ามีคนไปลงเฟซเราก็เฮ้ยตื่นมาตกใจเฮ้ยยอดวิวเยอะขนาดนี้เลยเหรอทำไมคนมาแอดเป็นเพื่อนเยอะคือคลิปที่เราเต้นเนี่ยมีเพื่อนเอาไปลงใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าคนเข้ามาเยอะมากก็คือคลิปนี้ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ลงใน TikTok อันนี้คือเพื่อนลงใน Facebook ส่วนตัวของเพื่อนใช่ครับแล้วก็เป็น Facebook ของตัวเองอ๋อแบบว่าดึงเข้ามาแล้วก็ไปลง Facebook เราแล้วก็ตื่นขึ้นมาตกใจโหคนเนี่ยคนดูยอดไลค์เยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรคือคลิปนี้เป็นคลิปที่เพื่อนแอบถ่ายนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็เต้นตามเพลงปกติอย่างนี้แล้วปกติเวลาเราเต้นเราจะเต้นแบ๊วๆแบบนี้ไหมคะไม่ครับปกติเป็นคนที่เขินอ๋อไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแต่ว่าด้วยความดื่มค่ะเพื่อนก็เลยยุ่งอารมณ์มันพาไปเต้นแบบนี้เลยนะคะอารมณ์พาไปคลิปเดียวดังข้ามคืนเลยใช่ครับมีคนเข้ามาแอดเป็นเพื่อนเยอะมากแค่ไหนฮะเยอะจนเต็มครับตอนแรกมีเพื่อนในเฟซอยู่กี่คนมีอยู่ประมาณ 2,000 ครับ 2,000 5,000 เต็มเลย 5,000 เต็มแล้วกลายเป็นว่ายอด follow ขึ้นมาเลยใช่ครับก็เป็น follow ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหณวันนี้วินาทีนี้คนติดตามเท่าไหร่ล่ะคะคนติดตามตอนนี้อยู่ 115,000 โอ้โหแค่คนคลิปเดียวเนี้ยนะใช่ครับโอ้โหเลิศคลิปเดียวเปลี่ยนชีวิตใช่ครับโฟกัสคิดว่าคลิปนั้นเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนชีวิตไหมคะเปลี่ยนชีวิตไหมก็เปลี่ยนครับทำให้แบบว่ามีคนมาติดตามเรามากขึ้นยิ่งแบบว่าเราลงรูปก็มีคนไลค์เยอะขึ้นก็โอเคครับอ่าไปไหนก็มีคนขอถ่ายรูปก็โอเคคลิปนี้นานหรือยังคะนานแล้วครับน่าจะเป็นเกือบปีได้แล้วครับอ๋อแต่หลายๆคนก็ยังแชร์กันอยู่นะสำหรับคลิปนี้นะคะหลายๆคนก็บอกอุ้ยน่ารักจังเลยมีหลายๆคนก็ยังตามวาร์ปกันอยู่นะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่พอหลังจากคลิปนี้เราก็มีอีกหนึ่งโปรแกรมก็คือแอปพลิเคชัน TikTok เราก็เข้ามาเล่นใช่ก็กลายเป็นว่ามีคนเข้ามาถล่มทลายเลยใช่ครับมันเกิดมาจากเราทำคลิปอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นการติดตามกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแบบว่าอีกคนนึงแชร์ก็แชร์กันมาต่อๆๆกันมาตาม TikTok บ้างเรามีคลิป TikTok ให้ดูมั้ย
เออมีไหมเดี๋ยวมีค่ะมีหลากหลายคลิปนะคะคือต้องบอกเลยว่าทีมงานของเราเนี่ยแอบไปรวบรวมนะคะเป็นคลิปเด็ดๆของน้องโฟกัสมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะแต่ละคลิปต้องบอกเลยว่าฟินไปตามๆกันนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะว่าคลิปแต่ละคลิปเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจะลืมไปว่าอันนี้คือติ๊กต็อกกันดูกันวันนี้เรามาจะมีดูโฟกัสได้ครับอ๋อฮะจะได้ไหมครับจะได้ไหมวันนี้ด้วยกิจกรรมเราก็เสร็จแล้วครับลุล่วงมาได้ดีเราเจอกันทริปหน้างานบุญเหมือนเดิมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะผู้ชมขาว่าแต่ละคลิปเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับการเต้นหรือคลิปที่น้องโฟกัสเนี่ยอารมณ์ดีเมื่อกี้เนี้ยบอกว่าเป็นคนขี้เขินเป็นคนขี้อายมันขัดอะค่ะกับคลิปที่เราทำเนี่ยตอนแรกคลิปแรกเนี่ยเขินจริงคลิปต่อๆไปล่ะคะก็เป็นเหมือนเล่นครับเป็นฟิลถ่ายเล่นถ่ายแบบว่าแกล้งเพื่อนแกล้งบ้างอะไรแบบว่าเราดื่มแล้วก็เลยเอามาลงก็เริ่มมาเรื่อยๆๆๆก็เลยก็มีคนย้อนไหลขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็เลยต้องพยายามหาอะไรทำลงคลิปเพื่อให้คนได้เข้ามาติดตามอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะโอ้โหคือต้องบอกแล้วอย่างเงี้ยคือเพื่อนถ่ายอะฮะใช่ครับเป็นเพื่อนถ่ายเป็นน้องบ้างเป็นเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ครับคือเราจะทราบไหมคะว่าเพื่อนเนี่ยจะเอาไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลต่างๆไม่กล้องเขาใช่ไหมใช่เป็นกล้องกล้องโฟกัสโฟกัสก็เอาลงในสื่อตัวเองไม่ตั้งใจทุกครั้งก่อนที่จะถ่ายคลิปจะต้องมีการคิดก่อนไหมว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงหรือว่าอยู่ๆก็เฮ้ยถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ๆถ่ายครับแต่ว่ามันถ้าตั้งใจเราจะเขินเมื่อกี้เขินแบบถ้าตั้งใจเงี้ยถูกจะนั่งเก็บนั่งไม่กล้าทำแต่ว่าถ้าแบบไม่ตั้งใจผมเล่นด้วยตัวเองแล้วมีคนแอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นฟิลน่ารักเขินๆ อย่างตัวเราโฟกัสเนี่ยเป็นคนไลฟ์สไตล์ยังไงคะไลฟ์สไตล์เซอร์ใช่ครับเซอร์ไม่ค่อยอะไรมากชิลๆอะไรประมาณนี้อะไรก็ได้ใช่ครับอุปนิสัยอะคะอุปนิสัยเป็นคนยังไงคนขี้เขินครับขี้เขินเลยขี้เขินขี้อายไม่แต่จริงๆคลิปนี้เขาก็ดังมาตั้งแต่ปีกว่าแล้วแต่ว่าเพิ่งกลับมาดังในคลิปTikTok ถูกไหมคะใช่ครับอ๋อกลับมามีกระแสที่ทำให้คนรู้จักเราอีกก็คือในการเล่นแอปพลิเคชันตัวนี้ใช่ครับทำไมถึงมาเล่นแอปพลิเคชันนี้คะก็พอดีมันมีเพลงเข้ามาก็แบบเราเล่นตามเพลงเขาก็แบบมันรู้สึกว่ามันง่ายลงแล้วมีคนมากดหัวใจเยอะกดเล่นเยอะก็โอเคคือมันเป็นลิปซิงใช่ไหมลิปซิงถูกไหมคะอ๋ออ่ะอย่างนี้คือถ่ายเองใช่ไหมครับตั้งกล้องถ่ายเองไหมคะแบบนี้อันนี้เป็นน้องถ่ายอ๋อคือก็จะมีการบอกกล่าวกันว่าอ่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยแบบนี้ใช่ไหมคะมีไหมคะคลิปไหนที่เราตั้งกล้องแล้วถ่ายเองไม่มีครับอ๋อส่วนใหญ่จะมีคนใกล้ตัวถ่ายให้อ๋อแสดงว่าเขาเขินเขาขี้อายจริงนะคะก็น่าจะเป็นไลฟ์สดมากกว่าอ๋อนี่ไงอ่ะคือต้องถามแบบนี้ค่ะมีข้อความหลากหลายข้อความนะคะเข้ามาเยอะมากๆน่ารักจังเลยเขิน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 แต่ทำไมน่ารักจังน่ารักนิสัยดีต้องโฟกัสเลยค่ะหล่อทุกคลิป FC นะคะ FC กัดค่ะหล่อนิสัยดีนะคะไลฟ์รัวน่ารักชอบอ่ะโดนใจเจ๊เลยแบบนี้ชอบจังนะคะ FC พี่กัสนะคะกัสปานามเมาฮ่าๆกัสเต้าบ้านะคะคลิปเปิดตัวเลยกัสปานามาน่ารักน่ารักนะคะไอเต้าบ้าอ่ะถามเลยไอเต้าบ้าคืออะไรคะเต้าบ้าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเต้าบ้าคืออะไรบางทีก็มีหลายฉายาเนาะที่แบบว่าคนที่เขาติดตามน้องโฟกัสเนาะนี่นะคะมีคำถามแล้วก็ถามว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเป็นผู้ชายแท้ครับมีแฟนหรือยังคะยังไม่แต่งงานครับผมมีแฟนแล้วเขาตอบน่ารักนะยังไม่แต่งงานมีแฟนหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมยังไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นถ้าตอบอย่างนี้คำถามที่จะถามว่าชอบผู้หญิงแบบไหนเราจะไม่ถามนะคะทำไมจะไม่ถามล่ะคะอ้าวเขามีแฟนแล้วจะถามทำไมล่ะเขายังไม่ได้บอกว่าไม่มีแฟนค่ะเขาไม่ได้บอกนะคะยังไม่ได้แต่งงานอย่าคิดไปเองนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าคิดไปเองยังไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะคะสเปคแบบไหนคะชอบผู้หญิงผมสั้นนี่สั้นเลยแล้วไงต่อคะเป็นผู้หญิงที่เท่ๆครับเท่ๆเป็นแมนไม่แบบว่าชอบผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆเราเซอร์ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
แมนๆลุยๆแต่ไม่แอบเห็นนะรอยสักเต็มเลยที่มารอยสักนี้คืออะไรคะก็เป็นประสบการณ์ชีวิตความชอบประสบการณ์ชีวิตใช่ครับคือเราผ่านประสบการณ์ชีวิตหนึ่งก็จะต้องมีเรื่องราวบนตัวขออนุญาตนะคะอย่างประสบการณ์ชีวิตอันนี้ไปขับเรือได้เลยก็เลยจะมาสักอันนี้มีประสบการณ์เซ็กด้วยค่ะไหนอะไรนี่เซ็กแมชชีนนะคะเซ็กแมชชีนคืออะไรอ่ะเซ็กแมชชีนก็คือเป็นครั้งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วก็ทำไมถึงสักลายนี้คะทำไมถึงสักลายนี้คือตอนเด็กๆเป็นคนที่ห้าวๆครับห้าวๆแบบว่าชอบยุ่งกับพวกมีดพวกปืนอ่ะโดนไล่ออกมาก็เลยเป็นจุดเขาเรียกประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งก็เลยมาสักไว้อันนี้คือกินนกใช่ไหมคะก็เลยสักกินนกไม่ใช่กินอันไหนอะไรนี่รูปนี้อันนี้ประมาณเป็นอิสระอะไรอิสระความหมายแตกต่างอิสระที่โดนฟ้าผ่าคืออะไรคะอันนี้มันจะเป็นแต่งอ๋อแต่งไม่คือนกเดินยิงตานะคะแล้วอีกลายนึงขออนุญาตนะคะสูงขึ้นมานิดนึงเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนอะไรอันนี้เป็นช่างใช่ครับเป็นช่างช่างซ่อมอะไรนะมีความหมายก็คือว่าช่างแม่งอันนี้เป็นช่างอะไรคะแต่ก่อนเรียนช่างครับชอบซ่อมรถชอบซ่อมแล้วฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นมอไซค์ครับผมอ๋อนี่ไงขับรถอย่างนี้ไงใช่ไหมเมื่อกี้ขับฮาร์เลย์ดิวิสันด้วยจริงๆแล้วเราอีกนิดนึงขอสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้ไงผู้หญิงในฝันนี่คืออะไรปลาหมึกอะคะปลาหมึกโพไซดอนอ๋อกินปลาหมึกหรืออะไรคะนี่ปลาหมึกเป็นเจ้าพ่อแห่งน้ำครับอ๋อเจ้าพ่อจริงๆโปรดิวเซอร์รายการเรารอยสักเหมือนกันเท่ๆเหมือนกันนะเห็นได้อย่างเมื่อกี้นะสักพ่อและแม่คือต้องบอกว่าประสบการณ์ชีวิตเราก็ผ่านมาก็คือใส่มาเป็นรอยสักที่ตัวเลยอ๋อเป็นเรื่องราวเราจะถามว่าเรามีมุมมองอย่างไรกับคนที่มีรอยสักผมคิดว่าถ้ามองคนที่รอยสักมันก็ไม่เกี่ยวครับผมว่าคนที่ไม่สักอาจจะเลวกว่าผมก็เป็นได้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้สเปคผู้หญิงหลายๆคนจะชอบผู้ชายมีรอยสักแล้วทีนี้เราก็เป็นผู้หญิงเข้ามาเยอะไหมก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆไม่เคยขาดสายนะแม่กับน้องผู้หญิงนะระหว่างผู้หญิงรอยสักมีรอยสักกับผู้หญิงที่ไม่มีรอยสักน้องโฟกัสชอบผู้หญิงในแบบไหนชอบได้ทั้งสองแบบเลยนะฮะถ้าไม่มีรอยสักก็เป็นใสๆไปถ้ามีรอยสักก็เหมือนจะเป็นเท่ๆเป็นสไตล์แต่ว่าชอบมีรอยสักแน่ๆอะไรอย่างงี้เนาะใช่ครับบางคนเนี่ยมีนะฮะสักคิ้วถาวรอันนี้ได้มั้ยคะมีแบบเดินมาแล้วเป็นแบบว่าสักคิ้วถาวรได้ไหมคะเขาดูไม่รู้หรอกสักคิ้วถาวรน่ะใช่ไหมข้อความมาเยอะมากๆนี่เขาบอกว่าชอบรอยสักโอ้ยก็ทำไมต้องเขินยังไม่แต่งงานฮ่าๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะชอบรอยสักจังเลยทุกรอยสักของกัสมีความหมายหมดเลยนั่งเขินทำไมเขินแล้วต้องนั่งกลุ่มเป้าด้วยนะก็กลัวพิธีกรลวนลามนั่นเองค่ะนะคะยังไม่แต่งงานกัสทำไมต้องเขินด้วยตอบดีมากๆเลยค่ะน่ารักพี่กัสจังเลยโดนแอบถ่ายตลอดเลยนะคะน่ารักจังเขินแต่น่ารักจังน่ารักนิสัยดีค่ะนี่มีการการันตีจากแฟนคลับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน้องโฟกัสมี FC และแฟนคลับเยอะมากๆนะคะส่วนใหญ่เป็นน้องๆกลุ่มไหนบ้างคะที่เป็นแฟนคลับเราส่วนใหญ่ก็เป็นตามคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับแบบคนที่นักเรียนบ้างสาวๆนักเรียนอะไรใช่ไหมมาหาที่ร้านก็มีอ๋อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนเป็นชายจริงหญิงแท้ชายไม่แท้หญิงไม่จริงก็มีทุกแบบเลยครับทุกรูปแบบผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับพันนี้พอวันหนึ่งเรามีคนติดตามในโซเชียลเยอะๆมีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงบ้างไหมคะผมเป็นคนขี้เขินครับไม่กลัวการออกรายการกลัวกล้องเยอะมากไม่เคยกล้าอะไรคือจะอายๆมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามีน้ำนิดนึงน้ำเปลี่ยนนิสัยนิดนึงก็จะไม่อายอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นคนละคนกันเลยจะเป็นคนละคนนะคะเดี๋ยววันหลังทีมงานต้องเปลี่ยนนะฮะวันนี้ไม่ดื่มมาค่ะไม่ได้ดื่มครับตื่นเช้าไปไหนเช้านะคะปกติเวลานี้ยังไม่ตื่นถูกไหมใช่ครับนี่คือไปนอนตอนประมาณตีสามตีสี่แล้วก็ตื่นประมาณบ่ายสามบ่ายสองอะไรวันนี้เร็วไปตารางชีวิตเนี่ยเรียกว่าไม่เหมือนคนอื่นเราต้องมีการปรับจูนตารางชีวิตยังไงบ้างคะก็บางวันถ้ามีงานเช้าเราก็ต้องตื่นประมาณนั้นครับถ้าตื่นเช้าเมื่อคืนนอนดึกไหมเมื่อคืนไม่ดึกครับประมาณเที่ยงคืนก็ต้องตื่นเพราะต้องรีบนอนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ตื่นใช่ไหมตารางชีวิตเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแล้วจะไปเจอกับคนอื่นได้ยังไงคะมีเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเวลาก็ไม่ตรงกันแล้ว
ก็แล้วแต่นัดเวลาครับแต่ว่าสมมติเราต้องวันนี้เราต้องออกทริปขับมอไซค์ก็ต้องตื่นเช้าไปอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เข้าร้านนะจะบอกในเฟซก่อนว่าเราจะไม่เข้าร้านถ้าวันไหนเข้าร้านเราจะโพสในเฟซไปส่วนตัวจะอยู่ในร้านไปร้านไหมคะจะดูแลร้านครับอ๋ออุ้ยเราต้องไปแล้วล่ะควรไปนะควรไปนะคะไม่ปกติเราไม่ค่อยไปย่านแถวนั้นไงสมมติเราก็มีย่านของเราถูกไหมเดี๋ยวต้องแยกไปแถวนี้ดูบ้างคือถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกที่จะเปิดร้านเปิดร้านค่ะก็ตอนแรกเป็นคนที่ชอบขับมอไซค์ครับก็คือแบบว่ามีเพื่อนฝูงเยอะคือตั้งใจไว้ว่าจะเปิดเป็นที่รวมตัวเป็นแบบเอ้ยให้เพื่อนมานั่งให้แบบว่าขายเบียร์ขายไม่ถูกไม่แพงมากเกินไปให้เพื่อนมารวมตัวประมาณนั้นครับก็เป็นการรวมตัวของเพื่อนเป็นแหล่งรวมตัวการมีตติ้งของกลุ่มเพื่อนกลายเป็นโด่งดังขึ้นมาก็เลยต้องขยายก็เลยต้องทำเป็นกิจการไปเลยโอ้โหจริงอายุเท่าไหร่คะเนี่ยขออนุญาตถามผม24ครับอายุยังน้อยอยู่เลยเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้แล้วไปเรียนรู้การบริหารยังไงคะเนี่ยก็ประสบการณ์อย่างนั้นเลยครับลองผิดลองถูกเคยเจอปัญหาอะไรไหมครับพอทำธุรกิจแบบนี้ฮะเยอะครับปัญหาร้านเรานี่เยอะมากครับขอเป็นไม่บอกดีกว่านะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าโด่งดังและกิจการธุรกิจเนี่ยก็เจริญด้วยรุ่งเรืองตามด้วยเพราะว่าเราดังอันนี้มีส่วนไหมคะก็มีส่วนนะครับแฟนคลับเราก็มาร้านพอสมควรแปลว่าเพื่อนๆที่ติดตามเราจาก Facebook ก็มาหาเราที่ร้านใช่เวลาใครอยากเจอก็มาหาโฟกัสที่ร้านได้เลยใช่ครับบางคนก็มาขอถ่ายรูปหน้าร้านบางก็มีเข้ามานั่งกินโค้กคนนึงยังมีเลยได้นั่งคุยอะไรประมาณนี้บางคนเนี่ยเขาชื่นชอบแล้วเขาก็อยากเจอเขาก็อยากแค่นั่งงองเฉยๆก็ยังดีหรือบางคนเนี่ยแวะเวียนไปแล้วบอกโอ้พ่อค้าหล่อจังเลยเจ้าของร้านหล่อจังก็เป็นลูกค้าประจำก็มีถูกไหมคะร้านเนี่ยทำเลเนี่ยนะคะหลายๆคนยังไม่คุ้นชินกับทำเลตรงประตูน้ำใช่ทำเลอยู่ตรงไหนคะถ้าสมมติเราไปเนี่ยถ้าไปจะอยู่ตรงซอยเพชรบุรี29เลยครับเป็นตลาดนัดของนีออนนะครับเข้าไปจะเป็นเห็นป้ายโฟบาร์ใหญ่ๆเลยครับค่ะนั่นแหละครับเป็นร้านของผมเองอ๋อเป็นป้ายโฟบาร์ใหญ่ๆเลยนะคะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะร้านเปิด6โมงครับปิดเที่ยงคืนอ๋อโอเคเวลามาตรฐานนะคะคือคอนเซปต์ร้านล่ะเป็นเพลงสดหรือเพลงเป็นดนตรีสดครับอ๋อดนตรีสดนะคะน้องโฟกัสมีโอกาสได้ขึ้นไปร้องเพลงหรือว่าไปเต้นโชว์บนเวทีบ้างไหมฮะเป็นคนที่เสียงเป็ดครับเป็นฉายาหนึ่งเลยเสียงเป็ดผมจะร้องเพลงแล้วเพี้ยนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะร้องให้คนอื่นฟังอ๋อร้องให้คนอื่นถ้าอยู่ร้านเนี่ยร้องได้อ๋ออยู่ในรายการร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เพราะว่าคอยังแห้งแล้วขึ้นไปเต้นบนเวทีบ้างไหมคะก็มีครับแบบว่าเราดื่มเยอะก็ขึ้นอยู่นี่ก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยเพื่อนก็ถ่ายเต็มเลยลูกค้าก็จะกรี๊ดกันใหญ่เลยนะฮะพ่อค้าหล่อนั่นเองค่ะอ่ะมาต่อไปเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยโฟกัสกันและอยากรู้กันมากๆว่าโฟกัสกล้วยใหญ่จริงไหมคะบอกไงดีหาคนคอนเฟิร์มเลยครับใครคอนเฟิร์มได้บ้างคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นฉายาในโซเชียลที่เขาตั้งให้เหรอคะฉายาหรือเปล่าอาจจะเป็นการโปรโมทครับชื่อโปรโมทแล้วแบบว่าใหญ่จริงอะไรจริงอะไรเงี้ยเขาจะมีรูปหนึ่งที่แบบว่ากางเกงมันรัดแล้วมันดูแบบมันปอกตูงใช่ปอกตูงก็เลยเป็นการฮือฮาขึ้นมาเลยอ๋อในรูปไหนมีรูปมาเดี๋ยวเราหาภาพก่อนนะคะว่าเป็นภาพไหนคือกางเกงมันรัดโดยไม่ได้ตั้งใจใช่นะคะบ็อกเซอร์มันป่องหรอกบ็อกเซอร์มันป่องเพราะข้างในมันป่าผมใส่กระจับอ๋อใส่กระจับไว้นะครับก็คือที่มาของคำว่ากล้วยใหญ่หลายๆคนก็ถามมาค่ะกล้วยใหญ่กล้วยกี่นิ้วไม่กล้วยใหญ่คืออะไรกล้วยใหญ่คืออะไรก็ประมาณผมรีวิวหรือเปล่ารีวิวโฟกัสผมหรือเปล่าก็เอากล้วยมาล้างน่าจะเป็นชื่อนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ๋อก็เดี๋ยวขยันดูมือหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้ตอนรีวิวดีนะมือได้อยู่นะที่บ้านตอนเด็กๆน่าจะขายก๋วยเตี๋ยวแน่เลยลูกก๋วยเตี๋ยวบ่อยเดี๋ยวเราเอาคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะแต่พอถามตรงๆหลายๆคนอยากรู้บอกเอาน้องโฟกัสมาในรายการเนี่ยต้องซักฟอกให้เปื่อยเลยนะคะกล้วยใหญ่กล้วยใหญ่กี่นิ้วคะกล้วยใหญ่กี่นิ้วครับ8ครับโอ้โหโอ้โหอีก2นิ้วขาดโอ้ขอไป2นิ้วนะคะเป็นกล้วยใหญ่และกล้วยยาวค่ะน้องโฟกัสนะการันตีมาแบบนี้เขาบอกว่าชอบพี่โฟกัสตอนเมาแล้วรั่วจังเลยชอบพิธีกรค่ะพิธีกรชอบพิธีกรแซ่บจนกัสต้องเขินเลยมีคนถามว่าสักแก้วไหม
คือนี่ยังกลางวันอยู่นั่นเองดูเหมือนน้องยังไม่ค่อยตื่นนะคะเขาบอกปังปังใหญ่แล้วนะใครใครสามารถคอนเฟิร์มได้บ้างว่ากัดใหญ่จริงหรือเปล่านะดังใหญ่แล้วพี่เป็ดนะคะมีคนบอกว่าไม่ใช่ก้าวหรอเออมีอย่างนี้ด้วยนะมีการการันตีว่าไม่ใช่ก้าวหรอน้องยืนยงนะคะยืนยงในดงตีนที่บอกว่ากล้วยใหญ่เนี่ยมันคือกล้วยที่เขารีวิวอันนั้นกล้วยที่เขารีวิวตอนที่ว่ากับผลิตภัณฑ์อะไรนะโฟกัสเออผลิตภัณฑ์โฟกัสนะกล้วยใหญ่เนี่ยน้องคอนเฟิร์มแล้วว่าใหญ่จริงนะคะหมักไข่หอมบ้างไข่หอมท่านได้แต่ใดมาคะไข่หอมก็เพราะว่าล้างโฟกัสครับอ๋อลองดมดูพี่กลิ่นมันจะแบบว่าไหนลองดมหน่อยสินี่เราเนี่ยรู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยของเขาดีจริงแต่การการันตีต้องมีการพิสูจน์ค่ะว่าหอมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะล้างโชว์ในรายการเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานขอน้ำด้วยนะคะนะคะพิธีกรเรานะคะก็คือพี่โบกัสนั่นเองจะขออนุญาตนะคะทดสอบไข่หอมจริงไหมนี่ไงเขาไม่เปิดให้ดมเขามือปิดอยู่ตลอดเลยอ่ะลองดมดูหอมหรือเปล่าไม่เอาอ้าน้องตัวเขาหอมจังเลยตัวหอมตัวเขาหอมเนาะเออน้องตัวหอมนะฮะแล้วไข่หอมเนี่ยหลังจากล้างโฟกัสแล้วหอมจริงไหมหอมจริงครับหอมจริงๆใครเป็นคนคอนเฟิร์มด้วยผมใช้เองด้วยเลยก้มนมของตัวเองได้ด้วยหรอกลิ่นมันเวลาเราล้างโดยขึ้นมาทันทีนึกว่าก้มนมเองนี่เขาบอกว่าให้พิธีกรก้มลงไปดมจริงๆได้ไหมโอ้ยไม่ได้ทำไมคะเขินเขินนะคะหอมจริงมีคนคอนเฟิร์มนะคะพี่กัสขาใหญ่ครับจริงๆหอมจริงๆค่ะน้องยืนงงกลางดงตีนนี่นะคะไม่นี่เรามีสาวๆมาคอนเฟิร์มสาวๆเยอะสาวๆพวกนี้เธอได้ดมเราจะถามหน่อยเธอเคยดมกันป่าวพวกเธอเนี่ยถ้าเธอเคยดมเธอแสดงตัวกันหน่อยสิว่าของโฟกัสเนี่ยหอมจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันคือที่มาของผลิตภัณฑ์โฟกัสนั่นเองใช่ครับทำไมจะเอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เลยคะก็เหมือนแบบเป็นโฟกัสจุดๆนึงด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็มันได้ความหมายตั้งชื่อได้ได้ความหมายด้วยมันคือสรรพคุณมันมีอินกรีเดียนอะไรยังไงอะฮะยับยั้งแบคทีเรียครับจริงๆใช้กับการล้างจักรแล้ช่วยให้กลิ่นกายมันไม่ค่อยเหม็นไม่อับคือผู้ชายที่ออกกำลังกายบางทีมันจะมีกลิ่นตัวถูกไหมใช่ครับผู้ชายเนี่ยเขาจะใช้งานเยอะเหงื่อแต่ว่าใช้งานเยอะใช่ไหมแบคทีเรียจะเยอะครับเวลาใช้งานเยอะมันก็ต้องล้างใช่นี่นะครับเป็นการรีวิวอันนี้อยากน้ำโชว์เลยเหรอเนี่ยเป็นการรีวิววันนั้นคืออยากจะรีวิวใช่ไหมคะก็เลยอาบน้ำโชว์เลยใช่ครับนะฮะก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะสำหรับจุดซ่อนเลนส์นะฮะอย่างรักแร้ก็สามารถใช้ได้ตัวได้ไหมคะตัวได้ไหมฮะตัวมันจะเปลืองไปครับใช่เป็นส่วนลับดีกว่าจริงๆพอเราทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านมาแล้วใช่ไหมฮะทำไมอยู่ๆถึงมาจับเกี่ยวกับธุรกิจที่มันเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้อ่ะผมคิดว่าถ้าผู้ชายใช้มันจะดูยิ่งมีเสน่ห์มากในความคิดผมนะแบบว่าเฮ้ยคุณเปิดมาแล้วหอมคุณผู้หญิงจะได้มั่นใจคุณว่าเอ้ยคุณสะอาดนะอะไรเงี้ยคุณตัวหอมคุณอาจจะทำให้ดูดีขึ้นอีก 10% เลยอันนี้กลิ่นที่ตัวหอมนี่คือกลิ่นน้ำหอมหรือกลิ่นอันนี้คะกลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมช่วงบนไม่ใช่ช่วงล่างฉันนึกว่ากลิ่นกันฉันนึกว่ากลิ่นอันนี้เดี๋ยวขอดมหน่อยได้ไหมนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์อันนี้นั่นเองค่ะโฟกัสผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะจุดสำหรับผู้ชายปราศจากแอลกอฮอล์ลดการสะสมของแบคทีเรียคุณผู้ชมค่ะมีการคอนเฟิร์มค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้จริงไหมคะผู้หญิงใช้จุดไหนคะเหมือนกันเลยครับจุดซ่อนเลนส์อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะไม่ให้อับไม่เฉยค่ะเธอต้องล้างซอกหูแล้วผู้ชายชอบเลียซอกหูซอกหูขอให้ซอกเท้าเลยนะครับพี่โบกัสใช่แล้วทำให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะตื่นแล้วทำไมกลิ่นอันนี้กับกลิ่นน้ำหอมเหมือนกันเลยคะเนี่ยกลิ่นเดียวกันพี่เล็กกลิ่นกับน้ำหอมเขากลิ่นเดียวกันเลยนี่นะคะเขาบอกว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะน้ำก็ใช้ค่ะหอมจริงด้วยนะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ใช้ได้หลายอย่างเวอร์ผู้หญิงใช้ได้จริงเขามีนี่ด้วยนี่อยากกินส้มตำฝีมือพี่การ์ดเอาเป็นพ่อค้าขายส้มตำได้แหละคะผมเป็นคนชอบทำอาหารครับอยู่บ้านก็จะแบบว่าตื่นมาก็ดูอบอุ่นมากเลยอย่างผู้ชายคนนี้เนาะทำอาหารเก่งบริหารงานเก่ง656สูงด้วยคืออะไรคะ656สูงมีข้อความมาแบบนี้ค่ะ656สูงด้วยเป็นไฮโลหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นโค้ดลับเป็นขนาดหรือเปล่าคะ656
6สูงแล้วก็69ป่ะคะนะคะดมแล้วดมโฟกัสนะคะจริงๆหอมมากๆค่ะคอนเฟิร์มกัดทำอาหารเก่งมากคอนเฟิร์มค่ะกัดทำอาหารอร่อยมากนะคะน้องยืนงงในดงตีนคือได้ทำทุกอย่างกับน้องโฟกัสหมดเลยเหรอคะคนนี้เป็นเมียโฟกัสหรือเปล่าไม่หรือยังไงคะเราชอบชื่อเฟซเขาจังเลยอ่ะยืนงงในดงตีนนะคะเป็นแฟนคลับตัวยงเลยครับเป็น FC แรกๆถ้า FC เนี่ยเขาบอกว่าอยากกินโฟกัสโฟกัสให้กินไหมฮะโฟกัสที่ซื้อตามเซเว่นอะไรนี่หมายถึงน้องโฟกัสเนี่ยแหละค่ะจะกินตอบยากเลยตอบยากเพราะถ้าดูรูปแล้วเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งกินนะคะอย่าเพิ่งกินให้น้องทำอาหารให้รับประทานก่อนนะคะใช้ได้หญิงชายเลยค่ะใช้อยู่ทั้งสามีและตัวเองดีเวอร์ทีนี้พอเรามาจับธุรกิจตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้การขายออนไลน์ด้วยไหมคะใช้ขายออนไลน์ครับเป็นตัวแทนขายครับแล้วระวังระบบยังไงเรียนรู้เองหมดเลยเหรอคะใช่ครับเรียนรู้เองครับคอยศึกษาคอยดูว่าต้องใช้ตัวไหนใช้ของยังไงจริงๆผลิตภัณฑ์แบบนี้คู่แข่งเยอะไหมคู่แข่งเยอะไหมก็มีครับพอมีบ้างแต่เราก็ยืนหยัดอยู่ได้ใช่ครับในการเป็น CEO ใช่ครับขายแบรนด์ของตัวเองแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อเพราะมานั่งพูดแบบนี้หลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยพูดลอยๆหรือเปล่าซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมคะมีการสาธิตให้ดูด้วยว่าการใช้โฟกัสเนี่ยในการล้างจุดซ่อนเลนส์เขาต้องใช้อย่างไรเขาต้องทำอย่างไรบ้างน้องโฟกัสทดลองให้ดูได้ไหมคะทดลองตรงนี้เลยเหรอใช่ค่ะในรายการของเรานี่แหละค่ะเป็นการสาธิตนะคะมันจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวทีมงานนะคะเตรียมก็คือมือคือจุดซ่อนเลนส์นะคะน้องโฟกัสขาเนี่ยแนะนำได้จุดซ่อนเลนส์ของพี่เล็กซี่ครับขนาดเท่ากำมือและจะใช้โฟกัสต้องทำยังไงบ้างคะก็อย่างอื่นเลยครับหยิบขึ้นมาก่อนเลยครับหยิบขึ้นมานะคะโอ้ยอยู่ในกระเป๋าเกงนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันเดี๋ยวมันต้องใช้น้ำด้วยครับถ้าไม่มีน้ำทำไม่ได้น้ำเดี๋ยวทีมงานเตรียมน้ำให้นะคะหน้าน้ำอยู่ด้านหลังนะคะน้ำนะฮะท่านน้ำกันอย่างนี้เลยเหรอท่านน้ำไม่แตกอย่าเรียกเล็กซี่นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตนะแล้วต้องมีฟองน้ำด้วยนะฟองน้ำอ่ะมือเลยอะไรนะมือสัมผัสมือได้เพราะโฟกัสเขานุ่มนวลแล้วก็ละเอียดอ่อนมากนะคะตอนนี้ค่ะข้อความมาเยอะมากๆเขาบอกว่าทดลองตรงนี้เลยค่ะทดลองตรงนี้เลยเหรอคะมันเป็นกลิ่นอะไรคะเขาเรียกว่ากลิ่นอะไรเดี๋ยวทีมงานชื่อกลิ่นไม่ออกเลยพี่โฟกัสเตรียมแต่มันหอมเนาะแป๊บนึงใส่แก้วมาเลยค่ะลูกอันนี้โปรดิวเซอร์คุณลุงของเราค่ะมาโผล่หน้าหน่อยเจอโผล่หน้าโปรดิวเซอร์หน่อยโผล่หน้าโปรดิวเซอร์หน่อยสิเอาหรอทำไมล่ะมารายการเขายังมีการฉายดูโปรดิวเซอร์เลยขออนุญาตขออนุญาตระวังกางเกงเปียกนะคะก็จะเป็นการเทใส่มือเลยอ๋อเทใส่มืออย่างนี้เลยน้ำเหมือนเหนียวเหนียวไม่ทุกครั้งที่ใช้ต้องบีบกี่หยดคะก็แล้วแต่ครับว่าใหญ่ขนาดไหนอ๋ออันนี้ใหญ่ขนาดต้องใช้หลายหยดเลยเหรอคะเนี่ยอันนี้ระวังนะคะเทสให้นะครับระวังนะลูกนะนี่นะคะอ๋อแล้วก็ถูใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ใหญ่ขนาดไหนก็บีบมาโฟกัสขาแล้วถ้าระหว่างที่ถูอยู่แล้วมันเสร็จทำไงคะก็อันนี้มันน้ำมันน้อยไปเขาอ๋อเอาน้ำน้อยไปเป็นฟองแบบใหญ่อ๋อหอมมากหอมจังเลยนี่กลับพูดตรงๆเลยนะเราไม่ตอแหลเลยนะค่ะน้ำหอมเขากับกลิ่นอันนี้เหมือนกันเลยอ่ะจริงๆก็จะเป็นถูไปเรื่อยครับค่ะความสะอาดไปเลยนี่หรอไอ้ผู้ชายมาจับมือใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใครฉลาดกว่าก็จริงไหมจริงพิบเอาเองค่ะแล้วก็ใช้น้ำล้างครับเดี๋ยวจะซื้อสักขวดไปล้างให้สามีที่บ้านดีกว่าสามีเหม็นหรอคะไม่เหม็นพอสามีหอมอ๋อเราก็ขัดถูได้เลยนะคะล้างได้เลยใช่ครับล้างอะไรขัดยื่นลงมาเลยค่ะล้างลงรายการเลยเหรอคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาทิชชู่ไม่ทิชชู่เช็ดอยู่มันจะล้างออกไหมเนี่ยนี่นะคะคุณชมขาต้องแบบนี้นะคะเราขออนุญาตจำลองนะคะเป็นแบบนี้นะคะฟองเขาก็ยังคงอยู่นะคะหลังจากนั้นถ้าใครเพลิดเพลินกับการถูหรือการขัดเนี่ยก็ทำต่อไปได้ปฏิบัติต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเหมือนที่น้องโฟกัสเนี่ยเคยนะคะก็คือกล้วยนั่นเองนะคะที่น้องโฟกัสทำเนี้ยโอ้หอมชอบนี่คือการทำความสะอาดใช่ไหมคะหอมจริงหอมถ้าทำไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมขาทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วสมมติว่าถ้าถูไปถูมาแล้วน้องชายมาตื่นตัวนะคะก็ไม่แน่นะคะคือข่าวขึ้นขออนุญาตนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องชายพูดง่ายๆนี่ไงมันดูชุ่มชื่นขึ้นเออเขามีส่วนผสมของอะไรคะทำไมทำให้ผิวพรรณเราชุ่มชื่นขึ้นด้วยส่วนผสมต้องไปดูทางอินกรีเดียนข้างขวดเลยนะคะเพราะว่ามีอินกรีเดียนนะคะหลายๆอย่างด้วยกัน
วิธีการใช้ค่ะล้างทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและเย็นนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอาบน้ำเช้ากับเย็นต้องจัดเลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยละเอียดอ่อนละมุนมากๆค่ะจริงๆส่วนตัวเรามองในเรื่องความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถูกไหมฮะถึงได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาใช่ครับหอมจังเลยเพราะว่าสมมติว่าถ้าผู้ชายถอดกางเกงมาแล้วน้องชายเหม็นผู้ชมขาสิ่งที่ตามมานะคะคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเชื้อแบคทีเรียเคยออรัลเซ็กผู้ชายจูเหม็นไหมคะไม่เคยค่ะออรัลเซ็กคืออะไรไม่รู้จักเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยกิจกรรมในคืนนั้นเนี่ยมันจะทำให้สนุกขึ้นพูดอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับมันจะมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาใช่เยอะเลยเพราะไม่งั้นสมมติว่าถ้าผู้ชายแบบมันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะมีการร่วมรักนะจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นตัวโฟกัสเนี่ยคล้ายกับกลิ่นเราบอกไงว่ากลิ่นคล้ายกันเลยกลิ่นเดียวกันเลยอ่ะใช่แต่เป็นการกลมกลืนเข้าไปด้วยเป็นการกลมกลืนนี่อย่าบอกว่าล้างทั้งตัวเลยนะมาซักผ้าด้วยเขาบอกว่าหอมไหมคะหอมไหมคะพี่หอมมากค่ะนะคะสามารถมาใช้กับหน้าได้ไหมไม่แนะนำไม่ควรนะคะเพราะหน้าไม่ใช่จุดซ่อนเลนส์ค่ะอ๋อเหรอคะหน้าเป็นจุดเปิดเผยแต่ว่ามันสำหรับในพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าเนื้อบอบบางเป็นจุดที่อับได้เยอะอะไรอ๋อจุดที่อับอะไรอย่างนี้นี่นะคะโอ้โหมาเยอะมากๆนะคะน้องยืนงงในดงตีนบอกว่าโฟกัสเป็นปั่วน้อยค่ะหลัวสาธารณะเขาเรียกว่าหลัวสาธารณะนะคะสามีแห่งชาติโฟกัสอร่อยมากๆพี่กัสทำไมต้องเขินด้วยคะอยากจะกินกัสไม่ใช่ทำอาหารทดลองตรงนี้เลยเหรอคะเป็นหลัวอนาคตเราไหมคะเดี๋ยวไล่ปัวปัจจุบันเลยค่ะก่อนแฟนคลับที่เม้นมาสั่งผลิตภัณฑ์เขาหรือยังถ้ายังไม่สั่งสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะทำเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนเพจ Facebook ใช่ครับทางเฟซบุ๊กซื้อในแฟนเพจอะไรคะแล้วก็ผ่านตัวแทนได้เลยครับตัวแทนจำหน่ายมาฝากร้านหน่อยค่ะตัวแทนจำหน่ายนะคะใน Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะผู้ชมขาสามารถนะคะเข้าไปกดติดตามนะคะน้องโฟกัสหรือถ้าเราเซิร์ชแฟนเพจเราต้องเซิร์ชว่าอะไรนะคะ FOKUS เข้าไปที่นะคะ KUNAKORN คุณากรนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับน้องโฟกัสได้นะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราต่อให้พี่กาเต้นปานามาให้ดูแบบสดๆหน่อยค่ะใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนพิธีกรแซ่บจริงโฟกัสน่ารักเรา FC มีแต่ชนีน้อยแล้วมาถามของเขาใหญ่ขนาดไหนหมดเลยเนาะพิธีกรแย่งชิงกันเองนะคะฉายาช่างช่วยบรรลัยสาวนะคะซื้อใช้อยู่ครับหลัวมโนเมื่อกี้นี้ข้อความใน Facebook Live บอกว่าให้น้องโฟกัสเนี่ยเต้นปานามาให้ดูหน่อยคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะผมเขินอ่ะลองอ่ะขอไม่เพลงขึ้นมาเลยขอดนตรีหน่อยดนตรีหน่อยแล้วปานามาเขาเล่นยังไงดนตรีนิดหนึ่งนะคะว่าน้องเขินความเขินของน้องโฟกัสเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนะคะขอดนตรีปานามามาเลยนะคะนี่เขาบอกว่าใช้แล้วส่วนนั้นจะนุ่มชุ่มชื้นนี่ไงไปซื้อที่ร้านยืนงงในดงตีนก็ได้ไงดังฝากร้านแล้วนี่ไงยืนงงในดงตัวแทนใช่ไหมใช่ครับตัวแทนทุกประเทศทั่วประเทศครับตอนนี้มีตัวแทนเยอะหรือยังคะก็พอสมควรแล้วครับโอ้โหที่เขาไม่เป็นตัวแทนเพราะว่าตัวเราหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ครับอันนี้ไม่แน่ใช่ฉันว่าตัวแทนเนี่ยบางคนก็อยากเป็นเมียโฟกัสนั่นแหละนะคะก็ทำมาเป็นแอปว่าอุ้ยฉันมาขายผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยป่ะโดยเฉพาะยายยืนงงในดงตีนเนี่ยนะคะนางหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โฟกัสสามารถทักมาได้ค่ะตายแล้วพี่กัสเขินบอกสักแก้วหนึ่งไหมล่ะนะคะต่อไปเลยนะคะฝากเลยค่ะฝากร้านนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะน้องชายหอมกล้วยใหญ่ไข่หอมนี่ก็บอกว่าไปได้เลยต้องเมาค่ะถึงจะรั่วสักแก้วดิกัสสักแก้วโอ้โหตายแล้วนี่แฟนคลับตัวจริงเขารู้ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันเราเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ไหมคะคือในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะแต่ละวันทำอะไรบ้างใน24ชั่วโมงทำอะไรบ้างก็จะมีผมเป็นคนชอบรื้อชอบซ่อมชอบอะไรหาอะไรทำอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าไม่มีอะไรทำก็จะไปร้านครับไปดูแลร้านไปนั่งดูแลรีโนเวทร้านอะไรประมาณนี้ครับก็ดื่มส่วนมากจะอยู่ร้านทุกวันไหนบ้างอยู่ร้านทุกวันศุกร์เสาร์ครับตอนนี้จะบินไปกับอุดรบ่อยเพราะว่าผมไปเปิดร้านที่อุดรมีอีกร้านนึงด้วยอุดรนี่อยู่แถวไหนคะอุดรอยู่ตรงไฮเทคครับอ๋อตรงไฮเทคใกล้ๆใกล้ๆไปนะฮะคือต้องบอกแบบนี้ด้วยความที่น้องโฟกัสเนี่ยอายุเพียงแค่24ปีเองแต่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักธุรกิจยากไหมคะกับการบริหารงาน
ยากครับสำหรับผมนะหรือว่าแต่ก็ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ให้ผมรู้ว่าอะไรที่ผ่านมามันคือมีปัญหาเครียดมาเยอะแยะมันคือทำให้ผมไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆไม่ชอบทำงานประจำใช่ครับไม่ชอบก็เลยมาทำงานที่เป็นเจ้าของแบรนด์เองใช่ครับค่ะทำไมถึงไปเปิดที่อุดรคะทั้งๆที่กรุงเทพก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยครับมีเพื่อนที่แบบว่าพอจะดูแลพื้นที่อะไรนี้ได้ผมเพราะผมอยู่ที่นู่นไม่ได้นานก็ต้องบินกลับไปกลับไปกลับก่อนไปมีการรีเสิร์ชข้อมูลไหมคะว่าจริงๆแล้วธุรกิจแบบนี้กับคนอุดรค่ายการตอบรับดีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ครับไปลองดูมาเกือบหลายๆร้านแล้วคนตอบรับเยอะมากครับตอนนี้เปิดแล้วยังเปิดแล้วยังจะเปิดวันที่29นี้ครับ29เดือนหน้าเดือนสิงหาคมก็คือแกนโอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการคือมองเรื่องของธุรกิจในร้านอาหารของเราเนี่ยนะคะไว้อย่างไรบ้างคะวางอนาคตไว้ยังไงวางอนาคตไว้ว่าคิดว่าจะมีสาขาทุกๆจังหวัดครับโอ้โหมีทุกๆจังหวัดใช้ชื่อโฟบาร์ทุกจังหวัดเลยไหมคะถูกต้องครับโอ้โหจริงๆแปลว่าธุรกิจก็ต้องมีคำว่าโฟอะไรอย่างงี้นะใช่ครับทำไมแม่ตั้งชื่อว่าโฟกัสทำไมโฟมาได้ถามไหมไม่ชื่อเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสจริงๆโฟตัวเดียวมันจะความหมายคือไหลลื่นอะไรประมาณนั้นไม่มีติดขัดอะไรอย่างงี้ค่ะโฟกัสเพื่อตั้งชื่อเพื่อให้คล้องจองกับพี่โฟกัสจะได้เป็นผัวเมียกันโอเคเรื่องนะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์เขาบอกว่าเจ๋งว่าสุดยอดเลยรอมาเปิดบางพีนะครับอายุน้อยเก่งมากๆชอบลื้อคำว่าชอบลื้อนี่คืออะไรลื้อคือผมชอบลื้อมาซ่อมอะไรเงี้ยอะไรพังก็จะนั่งซ่อมเองไม่ค่อยจ้างช่างมาซ่อมนี่ไงที่มาของคำว่าช่างช่วยนะคะระเบิดซาวตั้มซาวพังเหรอทำไมพิธีกรรู้ทันล่ะคะนะคะเก่งที่สุดเลยมีคำชื่นชมมาเยอะมากๆนะคะรวมไปถึงธุรกิจอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะคะดูแลจุดซ่อนเร้นโฟกัสเราวางแพลนหรือว่าวางแผนธุรกิจไว้อย่างไรบ้างคะคิดว่าจะขยายออกนอกต่างประเทศค่ะประเทศเพื่อนบ้านประมาณนี้ครับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศก็กลิ่นแรงนะคะควรไปตามประเทศเหล่านั้นนะคะมีเซิร์ฟพวก AEC อะไรบ้างหรือยังมีครับมีเริ่มมีตัวแทนทางด้าน AEC เข้ามาค่ะลาวพม่าอะไรอย่างเงี้ยฮะถูกต้องครับแปลว่าคนต่างชาติก็ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อย่างนี้ทีนี้พอเราแตกลายมันถึงจะมีโอกาสแตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกไหมฮะคิดว่าจะมีมาเพิ่มเป็นกลิ่นอื่นเพิ่มครับเป็นของผู้หญิงมาเพิ่มตอนนี้ที่คิดอยู่ในหัวนะครับก็คือมีของผู้หญิงเข้ามาเพิ่มใช่ครับตอนนี้ที่คิดจะมีน้ำหอมอีกตัวหนึ่งแต่ยังไม่เปิดตัวครับจะขออีกนิดนึงแล้วค่อยเปิดตัวโอเคเนาะช่วงนี้เขาทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่าธุรกิจ2 อย่างเนี่ยมันเหมือนคนละขั้วกันเลยคือมีการวางแผนหรือว่ามีการมองการตลาดเกมการตลาดยังไงครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยแต่ละธุรกิจมันไม่เหมือนกันด้วยที่ผมมีชื่อเสียงตรงนี้ด้วยแหละผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะไปได้รอดมันน่าจะไปได้รุ่งนะทำให้แบบว่าทุกคนมั่นใจด้วยอะไรนี้ครับถ้าจริงๆมองนะธุรกิจจริงๆมันคนละไลฟ์สไตล์แต่มันโยงเข้ากันได้ผู้ชายกินเหล้าก็ต้องล้างจู่ได้ตลอดอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าผู้ชายกินเหล้าเวลาเมามันก็ต้องลงบนเตียงไงใช่ไหมเพราะงั้นก่อนที่จะลงบนเตียงก็พกตัวนี้ไว้แล้วก็ล้างจู่ไม่เสมอไปคนกินเหล้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะจบกันที่บนเตียงเขาไม่ได้เอาเหล้ามาล้างไงเข้าใจไหมล่ะระเบียงก็ได้ระเบียงก็ได้หรือหน้าประตูไม่ก็รูระเบียงเอาแบบนี้นะเพราะว่าเวลาแอลกอฮอล์มันลงแล้วที่ความคันมันจะบังเกิดไงก็ไม่เสมอไปกินแล้วเลี้ยนด้วยจริงไหมน้องโฟกัสขาจริงไหมฮะนะไม่มันก็จริงแหละอย่าเพิ่งตอบสิอะไรนะจริงไหมคะน้องโฟกัสขาก็อาจจะจริงเห็นแม้ไปร้านเลยค่ะอย่างนี้นะคะเจอกันแล้วก็ไปร้านโฟบาร์เลยคุยแต่เขาไม่เมาเขาจะเขินนะสมมติว่าถ้าเขาไม่ใช่ถ้าเขาแบบมีอารมณ์ร่วมเขาจะอันนี้ก็จะพูดคำนี้กูจะแบบอารมณ์ร่วมคือมันต้องมีเขาเรียกว่าน้ำมนต์เข้าไปในบ้านน้ำเปลี่ยนนิสัยเราได้กินแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกนะผมจะเป็นคนที่ไม่ถ้าดื่มไปเราจะไม่ขี้เขินขี้อายเลยจะเล่นขอเล่าข่าวแก้วนึงค่ะจะปีนขึ้นหัวก็เป็นได้แล้วจริงเหรอสามารถปีนขึ้นเวทีขึ้นได้หมดเลยถ้าถึงในระดับนึงครับโอ้จริงๆเป๊กก่อนเข้ารายการก็ได้นะถ้าผมเวลาดื่มปุ๊บเพื่อนจะกลัวผมเลยเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ขี้แกล้งใจนักเลงอะไรอย่างเงี้ยมองแล้วขี้แกล้งเลยครับคือแบบเดินฉีกเสื้อบ้างเตะเก้าอี้บ้างแต่เขาจะรู้ว่าเราแกล้งเราเล่นอะไรแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะด้วยความที่ภาพลักษณ์เนี่ยเป็นผู้ชายเป็นชายหนุ่มปาร์ตี้เป็นคนชอบสังสรรค์นะคะ
ภาพลักษณ์หลายๆคนมองว่าน้องโฟกัสคือหนุ่มแบดบอยจริงไหมคะจริงครับแบดบอยนี่เป็นยังไงแบดบอยยังไงบ้างก็ถามว่าเจ้าชู้ไหมก็มีครับก็มีเจ้าชู้ครับคุณแฟนฟังไหมนะคะเขาเข้าห้างไม่อะไรมากเลยเจ้าชู้เนี่ยเจ้าชู้ประมาณไหนคะเจ้าชู้ก็แบบเป็นคนขี้เล่นมากกว่าขี้เล่นขี้เล่นแบบว่าเจอสาวๆเล่นทุกคนไหมขอไลน์มาขอไลน์สาวมาเจอสาวถูกใจเนี่ยขอไลน์ไหมคะปกติไม่ค่อยขอเอาไม่ค่อยขอเล่นแล้วเขาก็คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงขอเลยมาบ้างเลยเขียนทิชชู่มาเขาเขียนอะไรมาคะก็เขียนไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างงี้ครับโอ้สมัยนี้มันไหวมากเลยนะคะคุณนายขาคือเขาเขียนทิชชู่มาแล้วยังไงต่อคะเราแอดไหมคะแอดครับนะคะแอดเสร็จหลังจากนั้นยังไงต่อคะก็คุยปกติคุยปกตินะคะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานดูไว้นะคะแล้วตอนโปรดิวเซอร์ติดต่อไปตกใจไหมคะไม่ตกใจไม่ตกใจเพราะแอบดูรูปโปรไฟล์โปรดิวเซอร์เลยเขาบอกว่าเลิกเจ้าชู้แล้วไม่ใช่หรอมีคุณยุ่งยิ่งถามมานะคะว่าเลิกเจ้าชู้แล้วไม่ใช่หรอใช่ครับตอนนี้เลิกเจ้าชู้แล้วเลิกได้เหรอคะความเจ้าชู้เนี่ยเลิกได้สิเพราะเขามีกุญแจล็อกอยู่ไงมันก็พูดว่าเลิกเหรอครับเลิกแต่มันก็ยังมีนิดๆอะไรที่ไม่ยังมีนิดๆเราอย่าเรียกผู้ชายว่าเจ้าชู้เขาแค่หวานเสน่ห์แค่นั้นเองนี่ไงมีการการันตีเขาบอกว่าก็คนเสน่ห์แรงอ่ะนะคะเลิกเจ้าชู้แล้วเลิกเจ้าชู้แล้วนะคะมีคนการันตีสาวเยอะนั่นเนี่ยนะคะหลายแก้วเลยต้องสักสองแก้วสาวเนี่ยเข้ามาจีบเยอะเนี่ยสาวประเภท2เข้ามาจีบเยอะไหมคะก็มีครับมีมาเยอะเหมือนกันแล้วเรามีวิธีรับมือกับยังไงคะแล้วก็เล่นครับเล่นจริงสาวประเภท2เนี่ยจะกลัวผู้ชายที่เล่นมากกว่านี่คือเรื่องจริงคือแบบเราแล้วมีเกย์มาจีบไหมมีครับเยอะจริงเยอะเลยเกย์เยอะกว่าอีกเหรอแต่เกย์จะเป็นแบบแนวแบบว่าให้ชอบมาแกล้งเราชอบล้วงชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยล้วงหน่อยแต่เราก็จะเล่นจนแบบว่าเขาไม่กล้าเล่นกับเราเล่นยังไงกันถึงเขาไม่กล้าเล่นอ่ะเล่นก็แบบว่าเดินชนแก้วกอดบ้างอะไรบ้างเขาก็จะไม่คิดอะไรกับเราประมาณนี้จะไกลให้ไกลเป็นให้กลายเป็นเพื่อนกันมากกว่าเราเล่นไม่ได้รังเกียจอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วเราเขินไหมคะด้วยความที่เป็นแบบว่าปกติเนี่ยสเปคเราจะเป็นสาวๆแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยสเปคหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมักจะเป็นสาวประเภท2หรือว่าเป็นชายรักชายแบบนี้ค่ะก็ไม่เขินนะครับผมคิดว่ายังไงก็เล่นวันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปมีอะไรไม่ไปแบบไปชอบเขาอะไรถ้าใครเข้ามาก็ขายของแค่นั้นแหละใช่ใช่เป็นการตลาดอีกอย่างใครเข้ามาก็ขายของจบแบบนี้เลยนะคะค่ะอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเนียนก่อนมั่งดีกว่านะคะมีนิดนิดยังมีนิดนิดคือเรื่องการชูอะไรนั่นอะไรนะน้องโอยโอยูซ่านะคะเลิกเจ้าชู้แล้วนะคะเสน่ห์แรงจังยังเหินเลยพี่การโอ้เออนะนี่นะคะก็คือตอนนี้คาดว่าสาวๆนะคะฟินอยู่หน้าจอทีวีเพราะเราเป็นสาววายหรือเปล่าเออใช่ไหมเขาเป็นสาววายแน่เลยนะคะโฟกัสกลัวเกย์ค่ะนะคะน้องพรวลานะคะไม่กลัวเขาบอกเขาไม่กลัวนะคะอ่ะถามกันต่อเลยนะคะว่าสเปคสาวๆเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าโฟกัสเนี่ยชอบในลักษณะแบบไหนคนไทยหรือต่างชาติคะคนไทยครับคนไทยเพราะคนไทยเพราะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่หน้าเหมือนลูกครึ่งเลยอ่ะเป็นพ่อเป็นลูกครึ่งจีนครับแม่เป็นลูกครึ่งเยอรมันอ๋อมาแล้วแม่เป็นเซี่ยวมาเออนี่คือลูกเซี่ยวเยอรมันกับเซี่ยวจีนครับสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ไหมฮะไม่ได้สามารถพูดภาษาจีนได้ไหมฮะได้สามารถพูดภาษาไทยได้ไหมฮะได้ได้แต่ไม่ค่อยชัดครับอ๋อได้แต่ไม่ค่อยชัดนะนี่คือความน่ารักของน้องโฟกัสค่ะที่หลายๆคนบอกเลยนะคะว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาขี้อ้อนอย่างมากอยากจะให้น้องโฟกัสเนี่ยอ้อนแฟนคลับหน่อยได้ไหมคะอ้อนยังไงดีอ้อนขายผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะซื้อมาทำให้สาวๆเนี่ยใจละลายกันหน่อยได้ไหมคะซื้อผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมก็เขินนะทุกวันส่วนมากเราจะรับออเดอร์เองหรือว่าเวลามีออเดอร์มาเราจะส่งตัวแทนก็จะเป็นแอดมินตอบครับเพราะว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนมากเขาจะสั่งตอนกลางวันกันมากกว่าผมจะอยู่ช่วงกลางคืนก็เลยจะมีแอดมินมาตอบบางทีผมตื่นเช้าผมก็มาตอบแทนบ้างแล้วการไลฟ์สดล่ะคะเห็นบอกว่าช่วงนี้มีการไลฟ์สดเยอะขึ้นด้วยครับก็เป็นเหมือนเราทำกิจกรรมผมชอบเที่ยวผมชอบเที่ยวมาไปเที่ยวไหนก็จะไลฟ์สดให้ดูแบบว่าดูของทำอาหารนี่ผมวันนี้ทำอาหารก็จะไลฟ์สดทำอาหาร
จะเห็นไลฟ์สไตล์ของตัวน้องโฟกัสมากยิ่งขึ้นแล้วการไลฟ์สดอาบน้ำเหรอคะอันนั้นเป็นเหมือนรีวิวมากจะมีโอกาสไหมคะดูไลฟ์สดตอนอาบน้ำก็นี่เมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงก็อันนั้นเป็นรีวิวครับเป็นรีวิวเอารีวิวขึ้นมาให้ดูอีกทีนึงได้ไหมคะขอดูจบถึงตอนกล้วยนะคะอยากจะรู้นะคะหลายๆคนเนี่ยจะเห็นน้องโฟกัสอาบน้ำนะคะตอนนั้นยังผมยาวอยู่เลยถูกไหมใช่ครับตอนผมยาวตอนนี้ตัดผมแล้วตอนนี้แฟนคลับเรียกร้องมาให้ตัดผมใช่ครับก็เลยต้องตัดเลยเหรอใช่ครับไม่เสียดายหรอเสียดายครับก็น่ารักอยู่นะอย่างเงี้ยก็จะเป็นมัดจุกมาอยู่นี่หรอใช่ใช่ตอนนี้มัดจุกไม่ได้แล้วใช่นี่ไงก็แปลว่าส่วนมากก็จะมีการพูดกับกล่าวบรรดาเอฟซีเขาติดตามเราอยู่บ่อยๆใช่ครับก็เลยถามว่าแต่ผมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเล่นกีตาร์ได้ด้วยใช่เล่นกีตาร์ก็ต้องร้องเพลงได้สิมันร้องไม่ได้เอาละนี่นะฮะการรีวิวของเขานะฮะข้างล่างใส่กางเกงหรือเปล่าคะใส่กางเกงเป็นบ็อกเซอร์ครับกล้วยนะฮะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมขาเขาก็สรรหากล้วยมาเนาะนี่ถูจนเขียวเลยแปลกจังเออนะถูกกล้วยจะน้ำเยอะมากค่ะนะคะโอ้โหถูกท่านถูกกล้วยข้างบนแต่ท่านล่างฟูอ๋อนะฮะคือต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ค่ะสาวๆนะคะก็มีการแชร์ออกไปเยอะมากๆแล้วเขาบอกเลยค่ะว่าคลิปนี้ทำให้ฟินไปตามๆกันนะฮะข้อความใน Facebook Live ก็ฟินไปตามๆกันเขาบอกว่าอยากเป็นแฟนจังเลย ดูไปก็ยิ้มไป อย่าให้โฟกัสร้องเพลงนะคะโฟกัสร้องเพลงไม่ได้เพราะว่าเสียงเป็นเป็ดค่ะมีคนถามมาว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปให้คะสำหรับคลิปห้องน้ำนี้ก็เป็นน้องๆครับเป็นน้องๆเป็นน้องๆถ่ายให้นะคะเขาบอกว่าอยากเห็นแฟนตัวจริงจังเลยนี่นะกัดสเปคน้ำเลยค่ะฟินฟินฟินค่ะฟินมากๆเลยนะคะจะบอกให้ตัวจริงเขามีเสน่ห์กว่าในกล้องอีกจริงจริงกัดสามีชาติหน้าชาตินี้มีผัวแล้วอดเลยนะคะโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามาเยอะมากส่วนใหญ่เนี่ยแฟนคลับเข้ามาพูดคุยอะไรกันบ้างคะก็ส่วนมากเข้ามาเล่นครับแบบว่าเข้ามาสวัสดีวันนี้ทำอะไรอะไรประมาณนี้ผมก็นั่งคุยกันนั่งตอบนั่งแชทแล้วFCเวลาเขาได้เล็กแมสเซจมาเยอะไหมคะเยอะครับโอ้แล้วเราทำไงอะก็ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยได้ตอบถ้าเราสมมติเราตอบคนนึงอีกคนนึงเขาจะน้อยใจว่าทำไมเราไม่ตอบทุกคนประมาณนี้ก็เลยเลิกที่จะไม่ตอบดีกว่าพี่ว่าเลิกที่จะมีข้อความในไดเรกเลยอ่ะข้อความในอินบ็อกซ์อะไรอย่างเยอะมากครับเออเหรอวุ่นวายมากเคยเจอโรคจิตไหมก็ยังไม่ค่อยตอบเท่าไหร่ครับก็เลยไม่รู้ว่าเจอโรคจิตหรือไม่เจอโรคจิตใช่ไหมจะมีมางานแอดมินก็จะเจอแบบว่าเฮ้ยมาทักแบบคุยแบบเหมือนเขาเมาอะไรประมาณนี้มาคุยแบบเยอะแบบระบายใช่มาระบายครับผมก็โพสใน Facebook อยู่เหมือนเอาเหรอก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าแฟนคลับนะคะก็อยากให้น้องโฟกัสเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยเพราะว่าแฟนคลับบางกลุ่มนะคะก็เข้ามาถล่มก็มีนะคะโฟกัสทำเหมือนล้างกล้วยนะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเจอโฟกัสจะต้องให้โฟกัสเนี่ยล้างกล้วยจริงไหมคะจริงครับชอบแบบว่าก็ชอบขอดมหน่อยขอดมหน่อยคือส่วนใหญ่เวลาเจอตัวจริงๆน้องโฟกัสเข้ามาขอดมเลยเหรอฮะก็แบบว่าเรานั่งเหมือนนั่งดื่มกันอยู่ค่ะอย่าผมเดินขอดมเลยสิเดินชนกันขอดมหน่อยขอดมหน่อยผมก็จะแกล้งยืนนะสิขาวมากประมาณนี้ครับโอ้ยน่ารักได้ขอดมหน่อยไม่ใช่ฉันอยากไปโฟบาไม่หรอกก็ขอขอดมสิไม่ฉันอยากไปตอนที่น้องไม่ตอนนี้แหละตอนนี้เฉยๆหล่อนก็ให้น้องกินอันนี้ก่อนก็จะได้บอกกินได้เพราะมันสะอาดคือต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเต็มอิ่มมากๆนะคะสำหรับอุปนิสัยหรือว่าชีวิตของน้องนะคะตัวตนจริงๆของน้องโฟกัสเป็นอย่างไรวันนี้คุณผู้ชมรู้อย่างแน่นอนนะคะเขาบอกว่ารอผุดๆเลยเนี่ยน้ำโลกจิตนะพี่แซวๆนะคะนี่มีข้อความเยอะมากๆเลยค่ะเพิ่งเจอไปไม่ใช่หรอคะพิธีกรดมบ่อยจังนะคะมันหอมนี่ได้ขอดมหน่อยนะคะคือวันนี้เต็มอิ่มมากๆค่ะแต่ถ้าจะเต็มอิ่มมากกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามน้องโฟกัสนะคะที่ Facebook Fanpage อะไรคะติดตามโฟกัสได้ที่เพจโฟกัสนะครับเดี๋ยวติดตามทางเพจโฟกัสได้เลยนะคะครับก็ติดตามทางเฟซผมได้เลยครับเฟซได้เลยนะคะเฟซน้องโฟกัสค่ะคุณากรนะคะ KUNAKORIN แล้วก็
วงสานิกุลนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะนี่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมรักและชื่นชอบน้องโฟกัสกล้วยใหญ่ไข่หอมนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้เลยอย่าไปแทะโลมเขานะถ้าแทะโลมเนี่ยพอสังเกตพอนะคะสุดท้ายนี้น้องโฟกัสค่ะอยากจะบอกอะไรกับกลุ่มคนหรือว่า FC แฟนคลับที่ชื่นชอบน้องโฟกัสบ้างคะก็ฝากกันติดตามต่อไปนะครับจะลงคลิปให้บ่อยๆแล้วกันนะคะแล้วก็มองกล้องนิดนึงมองกล้องนิดนึงขั้นตอนของการเป็นแฟนคลับโฟกัสสิ่งแรกคือ1สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเปิดบินกี่ขวดคะเปิดบิน5ขวดครับเปิดบิน5ขวดราคาราคาอยู่ที่ขวดละ259บาทโอเคไม่แล้วราคาเปิดบินก็ลองติดต่อมาในแฟนเพจถ้าจะเป็นแฟนคลับแต่ว่าถ้าไม่เปิดบินเป็นแฟนคลับห้ามนะคะไม่ได้นะคะสามารถที่เราขายของให้เราขายของซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับเพราะว่าคือการันตีค่ะว่าหอมจริงแล้วใหญ่จริงหอมจริงอ่ะเดี๋ยวขนมจักรแล้วเนี่ยไม่ใช่วันนี้ค่ะเรียกว่าเต็มอิ่มมากเลยนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาให้เราได้แทะโลมนะคะแล้วรู้จักตัวตนของเขาน้องโฟกัสคุณากรวงศานิกูลนั่นเองค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ขอลากันไปค่ะผู้ชมค่ะพิธีกรยังไม่ได้ฟินเลยนะคะเราจะต้องมาดมพิสูจน์กันนะคะว่าหอมจริงค่ะอย่ามาทำดีได้ไหมล่ะไม่ได้นะนี่นะเก่งไม่กลัวกลัวไม่กล้าหอมนะหอมมากอันนี้คือโรคจิตแล้วค่ะหอมมากเลยนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดียวกันนี้นั่นเองสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปดมกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดมต่อเฟสเฟสดีมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับสาวๆมิสแกนไทยแลนด์2018ที่งานนี้มีการเดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ค่ะงานนี้พันตำรวจเอกดร.ไพรัชและดร.ผ่องพันธ์ไพรพนรัตน์ประธานผู้จัดการบริษัทไพรพนรัตน์มาร์เก็ตติ้งจำกัดหญิงแกร่งแห่งโกแฮได้เปิดบ้านจัดเลี้ยงอาหารค่ำสุดได้คุณติดพร้อมร่วมรับประทานอาหารสุดหรูในโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโกแฮสนับสนุนการประกวดมิสแกนในครั้งนี้เดี๋ยวเราฟังรายละเอียดกันดีกว่าค่ะก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทางโกแฮได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนทางมิสแกนไทยแลนด์2018นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ร่วมสนับสนุนกับทางมิสแกนมาโดยตลอดนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่ตัดสินใจยากมากเลยค่ะสวยทุกท่านจริงๆนะคะค่ะแล้วก็ทางโกแฮเองก็ยินดีที่สับถึงทางมิสแกนตลอดนะคะแล้วก็ทุกท่านที่เป็นมิสแกนและรวมทั้งรองทั้ง4นะคะมีบุคลิกที่สง่างามนะคะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มองแล้วอนาคตไกลทุกท่านนะคะแล้วก็ทางผิวพรรณเองนะคะรูปร่างสวยสง่านะคะทางโกแฮก็ยินดีสนับสนุนแล้วก็รวมทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มอบให้กับมิสแกนนะคะได้ดูแลเส้นผมสวยงามทุกท่านนะคะขอบคุณมากวันนี้เหมือนท่านได้เจอน้องๆใกล้ชิดอย่างนี้แล้วเห็นความสวยแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้โหสวยน่าประทับใจมากขึ้นอีกอะค่ะเพราะว่าวันที่เราเป็นคณะกรรมการดูจากเวทีจะดูไกลนิดนึงนะคะวันนี้ดูใกล้ๆแล้วโอ้โหสวยค่ะอันนี้สวยพิษนะคะสวยพิษเลยสวยมากสวยแล้วก็มีบุคลิกที่ดีค่ะปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะที่สนับสนุนปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราสนับสนุนกับมิสแกนนะคะค่ะแล้วก็คงมีต่อไปค่ะค่ะขออนุญาตถามน้องตัวแทนมิสแกนน้องมอแล้วกันนะคะอยากให้พูดขอบคุณโกแฮหน่อยแล้วกันค่ะคือต
้องขอบคุณทางโกแฮด้วยนะคะที่สนับสนุนพวกเราชาวมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ทางโกแฮให้โอกาสแล้วก็มอบผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มีโอกาสได้ใช้นะคะก็ขอให้ผลิตภัณฑ์โกแฮนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ของโลกเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านก็อย่างที่ท่านดร.พงษ์พันธ์บอกอะความสวยความน่ารักสวยแบบเอาเป็นว่าการเวลาในอนาคตไม่มีการเวลาไม่สามารถทำร้ายความสวยของน้องๆได้ทุกคนขอบคุณค่ะค่ะค่ะก็ทางผิดพันธ์ดูแลเส้นผมโกแฮก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าทางโกแฮเองได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นตลอดเวลานะคะปีนี้เองเราทำด้านตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นซึ่งเรามีสินค้าหลากหลายชนิดมากขึ้นนะคะเราก็จะมีแยกไปทางตลาดต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเราจะมีการจำหน่ายสินค้าใหม่ๆออกมาภายในเดือนหน้าเนี่ยค่ะนะคะลองติดตามฝากท่านผู้ชมทุกท่านติดตามผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโกแฮด้วยค่ะขอบคุณค่ะชั้น8 Thailand News